ถวบ้านฉันไม่เรียกว่ากินนะอย่างเงี้ยก็คนเขาเพิ่งออกกำลังกายมาเหนื่อยๆแต่หิวเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกนะแต่พูดตรงๆอ่ะวันนี้เหนื่อยจริงๆโหปกติอ่ะเวลาเนี้ยฉันอยู่บ้านทำการบ้านนะไม่มีเวลามาออกกำลังกายเลยอ่ะทำไมทุกคนดูเหมือนไม่ค่อยชอบการบ้านเลยนะโอ้โหใครมันไปชอบอาจารย์ให้การบ้านแต่ทีนะนั่งปั่นอย่างมึงนี่ก็ที่อาจารย์เขาสั่งการบ้านอ่ะเขาต้องการให้เราทบทวนบทเรียนทบทวนเยอะไปวะบางวันเนี่ยฉันแทบไม่มีเวลาได้นอนเลยอ่ะการบ้านเยอะแยะไหนจะงานพิเศษอีกโอ้โหเหนื่อยอ่ะเออนี่คิดอ่ะนายเซเลมังนอกฉันอยากรู้ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาให้การบ้านเด็กเยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลยนะส่วนใหญ่เขาจะมีเวลาว่างให้เด็กไปทำกิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเองมากกว่าแล้วเด็กที่นู่นเขาว่างเนี่ยเขาไม่ไปเที่ยวที่อื่นทะเลทรายเหรอก็มีบ้างแหละแต่ว่าเท่าที่เห็นส่วนใหญ่อ่ะจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่าแบบหางานพิเศษเก็บเงินเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วเด็กชายอ่ะกินครับกินครับชนะแล้วเว้ยพี่คะต่ออีกชั่วโมงนึงฮะโหพี่กลับเถอะนี่มันก็ดึกแล้วนะคอนเน็กจะรีบกลับไปไหนวะบ้านไม่ได้มีขาวิ่งหนีไปได้นะเว้ยนี่ไงพี่ไอ้น้องใช่ไหมที่มาแกล้งเด็กพี่อ่ะใช่แล้วทำไมอ่ะนี่เปียกถึงขั้นต้องไปตามรุ่นพี่มาเลยเหรอวะขอโทษเด็กพี่เดี๋ยวนี้นะงั้นเจอดีกันแน่ผมขอโทษแทนพี่ผมด้วยครับพอดีพี่ผมเขาสติไม่ค่อยดีอะฮะเฮ้ยคอนเน็กต์ไหว้มันทำไมวะกลัวมันทำไมมันมีแค่คนเดียวนี่หันหลังยังเห็นเลยว่าปากมันเบี้ยวอะเรามีทั้งสองคนจะไปกลัวมันเหรอสู้เราไม่ได้หรอกพูดอย่างนี้แสดงว่าอยากไปกับพี่ใช่ไหมเฮ้ยเอาไงอะทีเนี้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคนเน็กรอพี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่จะตามพวกกันไปไหนเปล่าครับไม่ต้องรุนแรงกันด้วยอ่ะผมก็จะลุกให้น้องพี่เล่นไงไม่ทันแล้วมั้งเย็นเล่นมาเลยโอ๊ยรอดดิโหเงินไม่น่าหมดก่อนเนี่ยไม่งั้นดีจังนะได้ของเยอะกว่านี้อีกอ่ะเออนี่จีจีเธอพาฉันมาเดินทางนี้ทำไมเนี่ยเอ้าก็เธอเป็นคนบอกเองว่ารีบกลับบ้านฉันก็พามาทางลัดนี่ไงแต่แถวนี้มันดูเปรี้ยวๆนะจีจี้น่ากลัวจะตายกลัวก็รีบๆดันสิเออน้องครับไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ประมาณประมาณพี่ตังค์เงินมาพี่ตังค์เงินของเราไปติดต่อใจลูกไม่ก่อนจะไปหยุดเพี้ยบตบปากฉีกเลยตรงไหนวะเงียบกูปักกูปักปิดปากแกด้วยทำอะไรกันมีอะไรกันหรอตำรวจหาของน้องอ่ะมีใจรอกระเป๋าดีจังไหมอ่ะค่ะไอ้อิ่มจังเลยเงี้ยเขาเรียกสวาปามฮัลโหลคอนเน็กว่าไงฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นน่ะมีอะไรเหรออ๋อจะแก้ตัวอย่างว่านะเอางี้เดี๋ยวฟังผมนะฮะเนี่ยครับตอนนั้นอ่ะผมนั่งเล่นเกมอยู่ใช่ไหมฮะเด็กร้านเกมเฮ้ยอย่าแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละคนเอาเราก่อนผมโดนไอ้คนปากเบี้ยวกระทืบครับมันเป็นนักเลงโอ้ขอบคุณสวรรค์ฉันนึกว่าพวกเธอจะไม่มาช่วยฉันแล้วขอบคุณสวรรค์แล้วก็อย่าลืมขอบคุณพวกฉันแล้วกันอ้าวคอนเน็กนี่นายไปทำอะไรมาถึงโดนตำรวจจับเนี่ยก็ใจก็มีร้านหน้าดิเล่นเกมเพลินไม่หน่อยเลยโดนเด็กร้านเกมกระทืบอ่ะโอ้ยนี่น้องพี่ว่าน้องไม่ต้องแก้ตัวดีกว่านะครับ
คนถูกจับน่ะโอเคตัวทุกคนแล้วครับคิดว่าตัวเองถูกมันไม่จริงฮะคุณตำรวจฮะอย่าพูดแบบนี้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองถูกดูหน้าพวกผมนี่โดนกระทืบยับซะขนาดนี้อยู่ดีนะฮะมาท้าผมไฟผมยังไม่เข้าใจเลยว่าไฟแปลว่าอะไรก็โดนถีบขาคู่อย่างนี้ดูปากผมนี่ฮะหน้าตาผมจะเด็กเรียนมารังแกผมได้ยังไงอ่ะสังออยมากถ้าผมเป็นตำรวจอ่ะดีผมไม่เชื่อพี่เหมือนกันสวยแล้วของดีจังเนี่ยเจอแต่เรื่องแย่ๆพี่เอ้าเสียอ้าวนี่ดีจังก็มาช่วยคอนเน็กเหมือนกันเหรอช่วยได้เหรอดีจังโดนวิ่งราวคุณตำรวจค่ะครับผมคุณตำรวจต้องช่วยดีจังนะคะเนี่ยดีจังเดินซื้อของกับเพื่อนเสร็จอะแล้วอยู่ๆก็มีโจรที่ไหนไม่รู้มาวิ่งราวของดีจังอะแล้วโจรมีกี่คนครับโจรคนเดียวค่ะคุณตำรวจมันได้อะไรไปบ้างครับมีทั้งหมวกเสื้อผ้ากระเป๋าไอ้เหลือฉันเนี่ยสายนอนไปแล้วต้องวายกับน้องมันดีจังนี่ฟังเจ้นะเจ้บอกแล้วใช่ไหมให้รีบกลับบ้านฮะแล้วนี่ยังไงเตือนแล้วไม่ฟังมันก็เกิดเรื่องแบบนี้อุ้ยเจ้ดีจังกำลังเสียใจอยู่นะอยู่ๆเจ้จะมาซ้ำเติมดีจังเนี่ยซ้ำเติมไม่ได้นี่ยังไงก็บอกแล้วไงว่าให้ทำอะไรบ้างอ่ะไม่ต้องมาเถียงเจ้เลยนะนี่รู้ไหมว่าเจ้ทำอะไรอยู่ที่บ้านมันดึกแล้วครับบอกประเด็นหนึ่งครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้ครับเรื่องของครอบครัวค่ะคุณตำรวจขอไม่ยุ่งเรื่องนึงได้ไหมคะโอ้ยนี่ฟังนะเจ้นอนอยู่บ้านเจ้สากลับบ้านเร็วแล้วยังไงนี่คนผมก็เหนื่อยนะครับมันหลายคดีเลยนะครับนี่มันวันอะไรวุ่นวายเหลือเกินพวกเราฮะเป็นเด็กเป็นเล็กฮะการบ้านมีไหมว่าอาจารย์เขาสั่งว่าการบ้านให้พวกเราอะค่ะนี่แหละค่ะประเด็นของตำรวจอาจารย์เขาสั่งว่าการบ้านเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้พักผ่อนให้เอาเวลาไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์และนี่ยังไงทำอะไรแต่เรื่องไร้สาระเที่ยววันจนดึกจนดื่นดีจังกลับบ้านไปนะเจ๊จะฟ้องแม่ให้ลงโทษเราซะให้เข็ดเลยเจ๊จ๋าไม่ต้องมาอ้อนเลยโอ้ยฉันช่างไม่แน่ใจแล้วนะเนี่ยว่าควรจะลดหรือควรจะเพิ่มกันบ้านกันแน่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเพิ่มหรือลดกันบ้านหรอกมันอยู่ที่ความรับผิดชอบมากกว่าต่อให้เรามีเวลาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ครอบครัวที่มีการบ้านท่วมผุนเนี่ยน้องคนนี้พูดถูกพูดมีเหตุผลเยี่ยมมากเลยเนี่ยแล้วการบ้านพวกเราเนี่ยทำกันหรือยังยังเอ้าดีแต่พูดดีว่าคุณแก้วช่วยด้วยดีจังอะไรอ่ะแล้วนั่นอะไรอ่ะ